คสช.วันนี้เนี่ยจัดหนักจัดใหญ่และเขาไม่ได้แค่พูดถึงภารกิจในรอบนี้ของพรรคไทยรักษาชาติเขาพูดถึงภารกิจในระยะยาวและเริ่มต้นขึ้นมาตั้งแต่สมัยปี2543นั่นคือภารกิจของพรรคไทยรักไทยสานต่อมาที่ภารกิจของพรรคพลังประชาชนหลังจากนั้นหลังจากช่วงที่มีการยึดอำนาจมาแล้วหลายครั้งและมีการยุบพรรคมาแล้วหลายครั้งในวันนี้ภารกิจของการรื้อฟื้นเศรษฐกิจไทยภายใต้นโยบายไม่ใช่ทักซินอมิกส์นะแต่ Texinomics เนี่ยมันจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรและสิ่งนี้นำมาสู่จุดขายซึ่งเป็นจุดขายภายใต้การนำพรรคไทยรักษาชาติของร้อยโทปรีชาพลพงษ์พานิชและประธานยุทธศาสตร์ของพรรคคุณจาตุรนต์ฉายแสงวันนี้ทั้งสองท่านนี้ว่าอย่างไรนะครับลองฟังที่เขาพูดบนเวทีแต่ถ้าคนถามว่านโยบายไทยรักษาชาติถ้าให้คุณพูดเหลือคำเดียวคุณจะให้ความสำคัญเรื่องอะไรคำตอบเศรษฐกิจเพราะมันเป็นปัญหาของประชาชนทั้งประเทศรู้สึกกันทั้งประเทศถ้าให้บอกว่าให้เลือกมา3คำคุณจะเน้นเรื่องอะไร3คำคำตอบคือ 1. เศรษฐกิจ 2. เศรษฐกิจ 3. เศรษฐกิจแล้วเราอย่าไปเปรียบเทียบนโยบายนะครับกับพรรคโน้นพรรคนี้แล้วไปบอกว่านี่ไงอันนี้เขามีอย่างนี้เราก็มีอย่างนั้นไม่ใช่เราพูดของเราว่าเราจะทำอะไรเราจับปัญหาได้เรามีนโยบายแล้วเราไปยืนยันกับประชาชนว่าใครจะคิดยังไงเดี๋ยวนี้ใครๆก็คิดนโยบายได้แต่ขอให้เชื่อว่าไทยรักษาชาตินี้ได้รวมคนที่มีประสบการณ์เคยทำมาแล้วคนรุ่นใหม่ที่พร้อมจะทำสิ่งใหม่ๆและนโยบายของเราทำได้แน่นอนเกิดผลแน่นอนแตกต่างจากพรรคอื่นตรงไหนแตกต่างตรงที่ของเราทำได้จริงทำมาแล้วและจะทำได้อีกและคราวนี้ก็มาประเด็นสำคัญละนักการเมืองที่มารวมกันอยู่ในที่นี้ไม่ว่าจะมาจากพลังประชาชนเพื่อไทยไทยรักไทยมีจุดร่วมกันร่วมเลยไทยรักไทยมีจุดเด่นสำคัญเรื่องแรกผมพูดไปแล้วคือเรื่องนโยบายเรื่องที่สองมันเกิดพัฒนาการขึ้นใน12ปีมานี้12ปีมานี้เราอยู่กับการสู้กับเผด็จการยื้อกันไปยื้อกันมาเผด็จการมีอำนาจอยู่ตลอดมาจนทุกวันนี้แล้วก็ยุบพรรคการเมืองแบบไทยรักไทยคนมีจิตวิญญาณอุดมการร่วมก็ยังทำต่อแต่ทำต่อแล้วพัฒนามาเป็นอะไรมาเป็นพรรคการเมืองที่ยืนอยู่แถวหน้าในการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยโดดเด่นอยู่แตกต่างจากพรรคการเมืองอื่นก็คือพรรคการเมืองสายไทยรักไทยนี้เป็นพรรคการเมืองต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยอย่างชัดเจนไทยรักษาชาติไม่ใช่ข้อยกเว้นไทยรักษาชาติก็พร้อมจะยืนอยู่แถวหน้าในการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยผมดีใจนะครับที่ท่านแต่ละคนได้มีโอกาสได้รับฟังประสบการณ์ตรงจากอดีตรักษาการหัวหน้าพรรคไทยรักไทยถ้าพูดถึงไทยรักไทยสำหรับผมนะครับคนแรกผมจะคิดถึงดร.ทักษิณชินวัตรคนที่สองที่ผมจะนึกถึงก็คือคุณจตุรนต์ฉายแสงวันนี้บุคลากรที่ทรงคุณค่าของฝั่งประชาธิปไตยให้เกียรติครับเดินทางมาเป็นเสมือนพี่เลี้ยงเป็นคอยคนคอยประคับประคองให้ไทยรักษาชาติซึ่งแม้ว่าจะเป็นเรือลำใหม่อาจจะยังไม่ใหญ่มากนักณเวลานี้สามารถที่จะแล่นไปบนในท้องมหาสมุทรได้อย่างมีทิศทางได้อย่างมั่นคงและก็แข็งแรง